สวัสดีครับวันนี้ที่ลาโมบายวันนี้ครับช่างจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนหน้าจอ Vivo Y17S รวมถึงการเปลี่ยนแบตเตอรี่และก็ชุดสายแผ่ก้นชาร์จใช้ก็ต่อเมื่อนะครับแบตเตอรี่เสื่อมกรณีตูดชาร์จชาร์จไม่เข้าไม่ได้ยินนะครับเสียบ Small Talk ไม่ได้ยินดูวิธีการเปลี่ยนกันได้เลยครับขั้นแรกครับสำหรับ Vivo Y17S นะต้องพยายามถอดฝาหลังให้ได้ฝาหลังก็จะมีกาว2หน้าที่ติดอยู่นะครับสำหรับรุ่นนี้วันนี้ครับช่างจะใช้แค่ใบมีดโกนและก็น้ำยารอนสันนะครับส่วนฮอตแอร์หรือว่าไดเป่าผมนะครับใช้ได้เหมือนกันเป่าอุ่นๆวอร์มไปเรื่อยๆนะแต่ให้ระวังฝาหลังจะละลายนะครับหรือผิดรูปโก่งงอจากความร้อนตอนเริ่มเปลี่ยนนะครับค่อยๆแซะนะครับใบมีดโกนหรือว่าขอมีคมบางๆนะระวังจะฉีกด้วยนะครับนี่ครับแซะขึ้นดำร่องก่อนนะครับนี่พอขึ้นหน่อยแล้วนะให้เอาน้ำยาลอนสันนะครับหยอดเข้าไปทีละนิดทีละนิดนะเพื่อที่จะละลายกาวพอเปิดขอบมาได้นะให้เราเอาแผ่นพลาสติกบางๆแบบนี้นะครับตัดเป็นพวกขวดพวกอะไรก็ได้นะถ้าหาไม่ได้นะตรงนี้จะเป็นฟิล์มกระจกนะครับจะมีแผ่นที่ติดมากับฟิล์มกระจกแผ่นนึงนี่ครับใส่น้ำยาหน่อยถ้ารูดได้รูดเลยนะครับถ้ารูดไม่ไปให้เพิ่มน้ำยาทีละนิดนะอย่าใส่เยอะนะครับอย่าใส่เยอะเดี๋ยวจะไหลเข้าพวกกล้องพวกอะไรนะครับใส่สัก 2-3 หยดพอให้กาวฝาหลังละลายจุดสำคัญนะครับจะอยู่ด้านนี้นะเพราะว่าจะมีแผลสแกนลายนิ้วมือส่วนมากนะครับถ้าดึงพวดเลยหรือว่ารูดเกินนะครับแผ่นพลาสติกอาจจะทำให้สายแผลเส้นนี้ขาดได้นี่ครับต้องค่อยๆนะด้วยความชำนาญนะครับถ้าไม่ค่อยทำต้องระวังนะนี่ครับลูดลงมาเลยนี่ครับใช้แรงนิดหน่อยนะครับนี่กาว2หน้านะครับจะมีเฉพาะตรงที่ขอบๆนะนี่นี่ครับค่อยๆแงะค่อยๆแซะนะครับระวังฝาหลังจะฉีกเพราะว่าค่อนข้างบางเหมือนกันนะสำหรับฝาหลังรุ่นนี้เห็นไหมครับพอเปิดออกมาจะเห็นแผลสแกนลายนิ้วมือเป็นเส้นบางๆวางอยู่บนก้อนแบตนี่ครับพอเสร็จแล้วนะให้เราทำการทำความสะอาดฝาหลังนะครับปั่นกาวหรือว่าทำความสะอาดให้ฝาหลังเรียบเนียนเพื่อนะครับตอนที่เราประกอบกลับฝาหลังจะได้เรียบเนียนทำความสะอาดก่อนหรือหลังก็ได้นะครับขั้นตอนนี้ไม่มีจำกัดนะนี่ครับไล่เก็บกาวให้หมดจะได้สะอาดนะครับต่อมาทำการขันสกรูออกให้ครบนะครับออกให้หมดทุกตัวเลยพอเราขันสกรูเสร็จนะครับเห็นไหมครับจะถอดขอบบอดี้ด้านข้างนะครับให้เราใช้แผ่นพลาสติกลูดไปที่จิ้มไปที่ช่องใส่ถาดซิมนะครับเพราะว่าตรงนั้นจะอ่อนที่สุดนี่ครับพอเปิดออกมาได้ก็ลูดเลยนะครับลูดเลยนี่ไล่ไปเรื่อยๆนะครับแกะขอบบอดี้ออกที่ล็อกกับแกนกลางออกนะครับนี่ตรงนี้อย่าดึงพวดนะระวังสายแพรสแกนลายนิ้วมือขาดต่อมาถอดซิงครอบออกนะครับสีดำถอดสายแพรสแกนนิ้วออกก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ทำงานง่ายขึ้นนะครับนี่ขั้นตอนการถอดเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับพอเราถอดเครื่องเสร็จนะครับเราจะสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนหน้าจอเปลี่ยนชุดแพร์ชาร์จได้หมดเลยมาดูวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนนะครับนี่ครับเผื่อ เพื่อนซื้อแบตเตอรี่มานะวิธีการซื้อมี เพื่อนถามมาข้างเยอะเหมือนกันนะครับเลือกให้ตรงรุ่นเลยนะครับเลือกให้ตรงรุ่นเลยพิมพ์ค้นหาชื่อรุ่นนะครับไม่เข้าใจลองทักถามร้านที่เขาขายอุปกรณ์ดูนะสั่งให้ตรงรุ่นจะดีกว่านะครับสำหรับรุ่นนี้แบตที่ไม่เคยถอดนะครับค่อนข้างที่จะตึงมือเหมือนกันนะครับดึงออกจะยากนิดนึงนี่ครับต้องแนบหน้าอกนะเดี๋ยวเครื่องกระเด็นเทคนิคนะครับใส่ในพวกน้ำยาลอนสันน้ำยาละลายกาวแอลกอฮอล์พวกนี้นะครับนี่ใส่แต่พอดีนะครับใส่แต่พอดีให้น้ำยาซึมเข้าใต้แบตนะครับมันจะดึงง่ายขึ้นนี่ครับเห็นไหมครับแบตก็จะเรียบเนียนนะครับถ้าไม่เรียบถ้าโค้งงอหน่อยให้เราเอาแผ่นพลาสติกรีดได้นะครับสำหรับก้อนแบตโค้งงอได้รีดให้เรียบเหมือนเดิมได้นะครับกรณีที่เราดึงและโค้งกรณีที่เราจะเปลี่ยนแบตนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะถอดยังไงใส่ยังงั้นนี่ครับเมื่อเราถอดได้เราต้องใส่กลับเข้าไปได้ก็คือซื้อแบตเตอรี่ใหม่มาแล้วก็ใส่กลับเข้าไปเลยสมมุตินะครับก้อนนี้เป็นแบตใหม่นะก็ใส่กลับเข้าไปได้เลยนะครับตอนใส่ต้องใส่ให้แน่นนะครับนี่ครับใช้แผ่นพลาสติกที่เราดึงออกเมื่อกี้นะครับม้วนกลับมาล็อกเหมือนเดิมนะส่วนขั้วแบตต้องค่อยๆใส่นะครับพอใส่เสร็จนะให้เราทำการเปิดเครื่องลองอีกทีนึงนะครับว่าเครื่องติดหรือเปล่าสวิตช์ของรุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่ด้านล่างสุดเลยนะใช้ปลายเล็บของเรานะครับกดแช่ไปเลยกรณีเปลี่ยนแบตนะครับถ้าเครื่องเปิดติดชาร์จเข้าก็ประกอบเข้าไปได้เลยนะครับสลับการเปลี่ยนแบตถอดยังไงใส่อย่างนั้นนะครับสลับการประกอบกับก็เป็นการจบขั้นตอนของการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับสำหรับ Vivo Y17S
มาครับมาดูต่อกันได้เลยกรณีที่ชาร์จไม่เข้านะครับรู small talk โดนน้ำชุดก้นชาร์จโดนน้ำชาร์จไม่เข้าสกปรกมอเตอร์สั่นไม่ทำงานไมค์ไม่ได้ยินนะชุดข้างล่างก็สำคัญนะครับแอดมินมองว่าถ้าไม่ใช่ช่างนะครับแนะนำสั่งซื้อมาทั้งแผ่นเลยนะครับเป็นชุดไปเลยนี่ครับถ้าลำโพงไม่ดังนะครับสั่งลำโพงมาเปลี่ยนนี่คือลำโพงนี่ครับลำโพงวิธีการเปลี่ยนก้นชาร์จนะครับนี่ยกขึ้นมาเลยนะครับนี่ค่อยๆแกะนะครับค่อยๆแกะค่อยๆแกะจะมีกาวสองหน้าที่ติดอยู่ใต้ก้นชาร์จอยู่นะครับนี่พอดึงออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่นี่แหละครับสั่งมาเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะภายในแผ่นนี้นะครับก็จะมีไมโครโฟนก้นชาร์จ Type C แล้วก็ช่องเสียบหูฟัง 3.5 มม.สั่งช่องทางออนไลน์นะครับได้เลยสั่งให้ตรงรุ่นด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันนะตรงนี้นะส่วนกรณีช่างนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นจุดเป็นจุดนะครับอะไรเสียก็เปลี่ยนอันนั้นแต่ว่าถ้าเสียเยอะจริงๆนะครับช่างก็จะเปลี่ยนทั้งชุดเหมือนกันนะแบบนี้รวดเร็วดีนะครับแต่ข้อเสียก็มีนะครับอะไรพวกนี้มาจากจีนจะไม่ใช่ของแท้ค่อนข้างที่จะบอบบางกว่านะแต่ก็ใช้งานได้นะครับสมมติว่าซื้อมาใหม่นะครับประกอบกับเข้าไปที่เดิมเลยนะครับอย่าลืมใส่ชุดสัญญาณด้วยนะครับเส้นเล็กๆนี่ครับชุดสัญญาณนะเป็นสายแพรสัญญาณดึงจากบอร์ดด้านบนลงมาบอร์ดข้างล่างแล้วก็จะเป็นซ็อกเก็ตเครื่องนะครับอย่าลืมเด็ดขาดเลยนี่ครับจิ้มเข้าไปนะครับใช้ปลายเล็บกดครับตรวจสอบด้วยนะครับว่าแน่นไม่แน่นนะกรณีสายนี้ไม่แน่นนะสัญญาณจะน้อยลงนะครับหรือว่าสัญญาณไปที่ที่ไม่มีสัญญาณจะรับสัญญาณไม่ได้เลยนะครับเรียกได้ว่าสัญญาณอ่อนไปเลยนะเส้นนี้สำคัญที่สุดสำหรับชุดสายแผ่ก้นชาร์จต่างๆนะครับก็ไม่ยากนะครับสั่งมาเปลี่ยนเป็นชุดได้เลยถอดกลับยังไงใส่อย่างนั้นนะครับไม่จำเป็นต้องถอดด้านบนนะครับกรณีที่เปลี่ยนชุดสายแผ่ก้นชาร์จถอดเฉพาะด้านล่างก็พอแล้วมาครับวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็วิธีการเปลี่ยนสายแผ่ก้นชาร์จก็จบลงไปต่อมาครับมาต่อที่การเปลี่ยนจอเลยนะครับรุ่นนี้ลูกค้าเอามาเปลี่ยนจอนะครับส่วนในการเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็ชุดสายแผ่ก้นชาร์จทางช่างจะบอกวิธีไว้ก่อนในนี้นะครับทำตามได้เลยนี่ครับดึงสายแผ่ม้วนกลับมานะกรณีดึงยากนะครับให้ใช้ฮอตแอร์เหมือนเดิมนะฮอตแอร์เป่าอุ่นๆนะครับเป่าร้อนเลยก็ได้นะตรงนี้นะครับเป่าร้อนๆหน่อยนะครับให้กาวใต้จอละลายแล้วก็ใช้พวกไบคัตเตอร์ต่างๆนะครับงัดจอกระจกทิ้งไปเลยนะครับนี่ครับจอที่ถอดออกมาได้ก็จะประมาณนี้นะขั้นตอนต่อมาให้เราทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดก่อนที่จะเอาจอใหม่ลงนะครับระวังพวกเศษกระจกดีๆนะครับพอเราทำความสะอาดดีแล้วนะครับให้นำจอใหม่มาเลยนะครับถอดยังไงใส่อย่างนั้นเอาชุดสายแพรสอดเข้ากับบอดี้เครื่องได้เลยพอสอดมาจากด้านหน้านะครับให้เราเอาสายแพรจอนะครับเสียบเข้าไปกับซ็อกเก็ตของบอร์ดด้านบนนะครับนี่ครับนี่ครับพอเสร็จแล้วนะนำแบตเตอรี่นะครับใส่กลับเข้าไปที่เดิมขั้นตอนต่อมานะครับให้เรานำขั้วแบตเตอรี่ใส่ซ็อกเก็ตขั้วแบตเตอรี่กลับเข้าไปที่เดิมนี่ครับค่อยๆใส่นะกดให้แน่นนะครับตรงนี้ต่อมาใส่สายแพรหน้าจอนะครับแล้วก็ลองเปิดเครื่องดูสวิตช์จะอยู่ล่างสุดนะครับด้านล่างนี่ครับใช้เล็บจิกเลยปึ๊บขึ้นหรือเปล่านะครับกรณีที่สวิตช์ไม่ทำงานนะครับให้เราเอานิ้วกดที่บอร์ดลงด้วยนะเพราะว่าสายแพรสวิตช์พวกนี้นะครับจะแตะเข้ากับบอร์ดด้านบนพอเครื่องติดนะครับรอสักพักหนึ่งเราจะ QC หน้าจอก่อนเลยพอเครื่องติดนะครับให้เราทำการลองเล่นลองทดสอบดูก่อนนะเล่นเหมือนเราเล่นปกตินะครับดูว่าการพิมพ์การเลื่อนต่างๆมีกระตุกหรือเปล่าจอมีจุดด่างดำหรือเปล่านะครับขอตัดไปตรงที่ลองเสร็จแล้วนะต่อมานะครับให้เรานำขอบบอดี้เครื่องนะครับกับชุดสายแพรสแกนในมือใส่เข้าไปก่อนนะแล้วก็นำสิ่งครอบสีดำนะครับใส่เข้าไปทีหลังเพื่อที่จะครอบสายแพรอีกชั้นหนึ่งนี่ครับขั้นตอนต่อมานะครับอย่าเพิ่งขันสกรูนะครับให้เราเอาขอบบอดี้นะครับนี่ใส่กลับเข้าไปที่เดิมกดค่อยๆกดนะครับกดแบบนี้ระวังจอแตกนะให้เรายกจอขึ้นนะครับอย่าเพิ่งติดกาวหน้าจอนะนี่ครับจะได้กดง่ายนี่กดจะดังแก๊กแก๊กแก๊กให้มันเข้าล็อกพอดีนะครับนี่ครับพอดีกดแรงไปหน่อยไปโดนสวิตช์นะเครื่องก็จะรีบูตใหม่อีกรอบนึงขั้นตอนต่อมาให้เราขันสกรูกลับเข้าไปที่เดิมนะครับให้ครบทุกตัวพอเราขันสกรูครบทุกตัวนะครับให้เราทำการลองเล่นลองทดสอบ QC เครื่องอีกรอบนึงอย่าเพิ่งติดกาวหน้าจอนะครับเมื่อมั่นใจว่าหน้าจอไม่ลวนใช้ได้ปกตินะให้เราทากาวบางๆนะครับที่ขอบบอดี้หรือว่าขอบจอก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่าน
ทาบางๆพอนะนี่ครับทากาวตามขอบจอนะบางๆนะครับแล้วแต่ชนิดกาวด้วยน่าจะแห้งเร็วแห้งช้าแล้วแต่ยี่ห้อแบบแห้งช้าก็มีนะครับนี่ครับทาแบบนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับกาวจะได้ไม่ค่อยเลอะนะนี่ครับทาไปได้เลยนะขั้นตอนต่อมาก็ประกบจอเข้าไปเลยนะครับนี่เขย่านิดนึงให้จอเรียบเนียนให้สวยงามระวังแสงลอดนะครับแสงที่ลอดจากหน้าจอส่วนมากเครื่องที่เคยเปลี่ยนจอจะเห็นพวกนี้นะเวลาเราใช้งานนานๆกาวสึกกาวเสื่อมแสงก็จะลอดออกหน้าจอส่วนตัวนะครับจะติดกาวไปพร้อมกันเลยนะแล้วก็วางกาวที่ฝาหลังต่อเลยนี่ครับพอเราวางกาวเสร็จนะครับก็ประกบฝาหลังเข้าไปเลยนะเราทำความสะอาดมาก่อนหน้านั้นแล้วนะตรงนี้นี่ครับนี่ครับใส่ซิมกับถาซิมกลับเข้าไปเหมือนเดิมนี่ขั้นตอนต่อมานะครับเหมือนเดิมนะครับใช้ยางรัดหน้าจอแล้วก็ฝาหลังนะครับให้แน่นให้พอดีแน่นไปก็ไม่ดีนะครับเดี๋ยวจอจะเป็นจุดด่างจุดดำจอจะมีตำหนินะครับการรัดยางรัดให้แต่พอดีนะครับถ้าเป็นยางเส้นเล็กก็ประมาณสักรอบ2รอบนะนี่ครับเอาตัวอย่างเลยนะนี่สัก2รอบพอดีจุดไหนนะครับด้านล่างนะครับด้านล่างส่วนมากจะไม่ค่อยลงนะรัดเยอะหน่อยนึงนี่ครับรัดแบบนี้ก็ได้นะครับไม่มีลิมิตนะการรัดยางนะครับไม่มีวิธีการจุดไหนบวมจุดไหนไม่เรียบนะครับรัดได้เลยนะต่อมานะครับปล่อยให้แห้งไปเลยนะครับสักระยะนึง 20-30 นาทีนะครับพอกาวแห้งนะครับให้ทำความสะอาดหน้าจอเช็ดคราบกาวต่างๆออกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการติดฟิล์มส่งงานให้ลูกค้าได้เลยนะครับเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางทำไม่เป็นต้องไปหาช่างเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ